รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาดสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านนักลงทุนที่รักครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของสแกนหุ้นนะครับกับผมศิปกรขาวสะอาดทำหน้าที่อยู่ในคลื่น FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับเรื่องราวการลงทุนในตลาดทุนนั้นก็ยังไงก็คงจะต้องเฝ้าติดตามกันสำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุนอยู่ในตลาดทุนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้วันอาทิตย์ที่4นะเวลาผ่านมารวดเร็วทันใจจริงๆนะ4สิงหา2562แล้วนะก็ผ่านเลยมาจนเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วแล้วก็กำลังมีการทยอยประกาศผลประกอบการของบรรดาบริษัททะเบียนที่จะโชว์ออกมาในไตรมาส2ครับ62นี้กันนะครับก็คงจะต้องลุ้นกันต่อว่าผลประกอบการของแต่ละบริษัทนั้นสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ในภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในเวลานี้หัวสายลงนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักโดยดัชนีมาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ปรับตัวลดต่ำกว่าระดับ 1,700 จุดลงมานะส่อสัญญาณนั้นไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นักนะโดยที่ดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์ขออภัยนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ดาวโจนส์ก็ปรับตัวลดลงไป 98.41 จุดนะครับหรือติดลบลงไป 0.37%ยืนอยู่ที่ 26,485 จุด ก็ถือว่าต่ำกว่าระดับ 27,000 จุดลงมาของเราก็ต่ำกว่า 1,700 จุดลงมานะฮะ เดินทางไปในทิศทางเดียวกันนะครับค่าเงินบาทของเรายังดูแข็งค่านะครับ30.76 บาทต่อดอลลาร์ก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแข็งอยู่เงินทุนข้ามชาติยังคงไหลเข้านะฮะ เราก็จะเห็นว่าแม้นักทุนต่างชาติเมื่อวันศุกร์นั้นจะมีการขายหุ้นบ้านเราออกมาพอสมควรนะครับขายออกมาถึง 3,600 กว่าล้านแต่ในภาพรวมตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้เนี่ยต่างชาติก็ยังคงซื้อไปถึง 5,500 กว่าล้านนะครับนะตั้งแต่ต้นเดือนมาเดือนนี้นะครับว่าหาขายมาประมาณสัก5,000 ล้านเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่นักลงทุนรายย่อยนั้นสู้นะครับสะสมหุ้นไป 9,000 กว่าล้านหลังจากที่ขายออกมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ย 67,000 กว่าล้านนะอันนี้เป็นภาพรวมๆของพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนกลุ่มต่างๆในเรื่องของปัจจัยที่คงจะต้องเฝ้าติดตามนะในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นั่นนะครับก็มีด้วยกันหลายเรื่องนะฮะเป็นเรื่องของทางด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละครับที่มีการค่อยๆทยอยประกาศกันออกมาแล้วเราก็คงจะต้องดูจุดรับนะที่จะรับไหวหรือไม่ไหวในบริเวณประมาณ 1,680 จุดนะซึ่งถือว่านิดเดียวนะแล้วก็จะมีจุดรับถัดไปจุดรับรองเนี่ยอยู่ที่ 1,672 จุดตรงนี้ในเชิงของเทคนิคอลนั้นข้อมองดูว่าจะรับไหวหรือไม่ไหวเขาว่ากันไปนะแล้วก็คงจะต้องดูติดตามในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับหรือกนง.นะว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ของญี่ปุ่นด้วยนะครับนะ MSCI นะจะทบทวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเป็นรายไตรมาสอีกแนวโน้มการลงทุนในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันหลายประเด็นหลายเรื่องเหมือนกันนะดูเรื่องของจีนกับอเมริกาดูดาวโจนส์ด้วยดูค่าเงินบาทด้วยดูหลายเรื่องหลายราวอย่างที่เรียนบอกนะครับซึ่งทุกอย่างนั้นมันก็มีผลพวงที่จะนะก็ติดเกี่ยวพันกันไปนะกับภาพการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราแต่หุ้นบ้านเราเนี่ยที่ดูดีนิดนึงก็คือมีหุ้นหลายตัวนะครับ ที่
มีพื้นฐานที่ใช้ได้หรือดูดีเนี่ยนะครับนะพื้นฐานที่ใช้ได้ดูดีก็คือเราเปรียบเทียบวัดค่าในเรื่องของ PE ratio กับความสามารถในการทำกำไรในอนาคตนะซึ่งเวลานี้แบงค์เนี่ย ถ้าว่าเรามองเห็นเนี่ยมีหลายตัวที่ราคาต่ำลงเยอะมากนะต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆนะครับนะก็เป็นตัวที่น่าสนใจต่อการลงทุนที่หวังผลในอนาคตต้องบอกนะครับว่าหวังผลในอนาคตนะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยแรงขายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลสะท้อนในเชิงลบได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเรามองในระยะยาวนะครับก็อาจจะมีผลบวกต่อการลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดูดีเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะตรงนี้ก็คงจะต้องดูกันพิจารณากันต่อก็แล้วกันเดี๋ยวคงจะต้องพักสักครู่นะครับในช่วงที่สองคุณชัดปันทิติเวชวันนี้ก็เตรียมข้อมูลมาพูดกับคุยกับพวกเรากันเยอะเลยในแง่มุมของการสแกนหุ้นเนี่ยนะครับจะมีหุ้นตัวไหนมาสแกนเดี๋ยวเราก็ไปฝากคุณชัดปันส่วนช่วงที่สามเนี่ยอาจารย์เจริญเหยียบพัฒนธรรมนะครับอาจารย์เจริญก็จะมาคุยเล่าบอกให้พวกเราได้พอมองเห็นในภาพของตลาดทุนนะครับโดยรวมเหมือนกันรวมถึงก็คงจะมาชี้ให้เราพอมองทราบนะฮะว่าหุ้นตัวไหนมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วพร้อมทั้งจะตอบคำถามให้กับพวกเราด้วยนะท่านใดที่มีคำถามท่านสามารถส่งผ่านไลน์ถ้าหากว่าเป็นไลน์เป็นเพื่อนกับบนไลน์นะครับนะบนไลน์ก็ต้องเป็นไลน์บนเบอร์โทรศัพท์มือถือนี้นะฮะ092580แล้วก็8888นะครับ092580แล้วก็8888นะ84ตัวนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาดหมอช้างคะทำยังไงให้บ้านเย็นนะคะอืมทิศก็ดีห่วงจุ้ยก็ใช้ได้นี่แล้วทำไมบ้านยังร้อนนะคะอาจารย์น่าจะเป็นที่สีบ้านนะใช้สีอะไรล่ะสีเทาเข้มทั่วๆไปอะค่ะหรือสีเข้มมันทำให้ร้อนเหรอคะ No. สีเข้มก็คูลได้ถ้าชอบสีเข้มต้องทาสีเบย์คูลที่มีเซรามิกกันร้อนเย็นกว่าช่วยประหยัดค่าไฟได้ปีละ 40,000 กว่าบาทอันนี้โดนค่ะเย็นด้วยรวยได้ทุกราศีเบย์คูลสีเข้มก็คูลได้ไปซื้อเลยแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีค่ะอาจารย์ชัญญาไพ่ยิปซีออร์แรคเคิลหากคุณมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครพร้อมวิธีแก้ไขและสามารถติดต่อเจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณได้กับรายการใหม่ Sunday Magic with ชัญญาทุกคืนวันอาทิตย์4ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวค่ะเริ่มวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้ค่ะรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาดกับ13:14 น.โดยประมาณแล้วครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสแกนหุ้นนะครับกับผมศิปกรขาวสะอาดครับทำหน้าที่อยู่ในคลื่น FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชัดปันทิติเวชบรรณาธิการบริหารนิตยสารสต็อกโจกันด้วยกันนะครับคุณชัดปันอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณชัดปันครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศิปกรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสแกนหุ้นทุกท่านด้วยครับครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาสแกนบอกกันเชิญเลยครับคุณชัดปันครับครับครับผมก็วันนี้จะมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับมาสแกนให้ฟังกันนะครับมาใช้เป็น
ข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนแล้วกันนะครับในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยภาวะของตลาดนะครับอาจจะดูไม่ค่อยได้เอื้อเท่าไหร่นะครับหุ้นส่วนใหญ่ก็จะมีครับปรับตัวลดลงแทบทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นเล็กหุ้นมีพื้นฐานหรือแม้กระทั่งหุ้นไม่มีพื้นฐานก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในภาวะที่ตลาดที่ดูไม่ดีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถทำกำไรหรือว่าทำให้การลงทุนของเรานั้นประสบความสำเร็จได้นะครับก็อยู่ที่เราจะมองหาเลือกเฟ้นหุ้นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับในภาวะที่ตลาดแบบนี้เนี่ยหุ้นที่ดีนะครับพร้อมที่ราคาลดลงเนี่ยย่อมเป็นที่สนใจนะครับส่วนจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชวนพูดคุยกันดูนะครับว่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าสนใจหรือไม่อย่างไรก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวนึงที่ทางผมเองเนี่ยติดตามมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนำนักลงทุนเนี่ยไปเยี่ยมชมไปวิสิตคอมมานดีมาด้วยเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็คือในตัวของบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนหรือ NER นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราธรรมชาตินะครับทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายใหญ่ในภาคอีสานนะครับก็ถือว่าวันนี้การปลูกยางพาราเนี่ยก็แทบทั่วประเทศนะครับซึ่งสินค้าเรื่องของยางพาราเลยต้องยอมรับว่ามันยังมีความผันผวนอยู่พอสมควรแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสินค้าประเภทนี้เนี่ยมันถูกภาครัฐนะครับเข้ามาให้การช่วยเหลือในด้านของการสนับสนุนต่างๆนะครับยิ่งตอนนี้เรามีรัฐบาลใหม่นะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาตรการดูแลเรื่องพืชผลทางการเกษตรนะครับที่มองว่ามีความผันผวนแบบนี้เนี่ยก็จะมีการเข้ามาช่วยดูแลนะครับผ่านอย่างในเรื่องของยางพาราเนี่ยก็จะมีนโยบายประกันราคาประกันรายได้ให้นะครับเป็นการมาตรการหนึ่งที่ช่วยแก้ไขบรรเทาเรื่องของสินค้าเกษตรตกต่ำนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมองว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรงนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เองเนี่ยจะเข้ามาสร้างประโยชน์นะครับให้กับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะครับซึ่งในตัวธุรกิจของเนยเองนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วธุรกิจตัวผลิตภัณฑ์หลักๆของเขาเนี่ยก็จะมี3ประเภทก็คือยางแผ่นลมพันยางแผ่นลมควันนะครับยางแท่งแล้วก็ยางผสมหรือมิกเจอร์นะครับโดยกลุ่มลูกค้าของเขาก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ราว 70% ในประเทศแล้วก็ 30% ในต่างประเทศนะครับอย่างสิงจีนสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียอันนี้เป็นลูกค้าของเขาเป็นหลักนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตัวของธุรกิจเอ็นเอ็นยายเนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างน่าสนใจนะครับก่อนที่เขาจะเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยเขามีการปรับในตัวของผลิตภัณฑ์เองก็ดีนะครับเรื่องของสัดส่วนรายได้ของสินค้านะครับเนื่องจากว่าด้วยประสบการณ์ในอดีตของเขาเนี่ยเคยประสบปัญหาจากการพึ่งพิงการส่งออกเป็นหลักเนี่ยก็ทำให้มีความผันผวนมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของค่าเงินเรื่องของความผันผวนของราคายางพาราในตลาดโลกนะครับซึ่งเข้าไปควบคุมไม่ได้เนี่ยทำให้เขามีความเสี่ยงและเคยมีประสบการณ์ในด้านไม่ดีมานะครับก็ทำให้เขาพยายามเพิ่มสัดส่วนในประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็ถือว่าจะเป็นด้วยโชคดีด้วยหรือเปล่านะครับด้วยภาวะทุกวันนี้เรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยทำให้ทางการจีนเองเนี่ยโดยเฉพาะผู้ผลิตจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการย้ายฐานการผลิตซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จีนนั้นหันเข้ามาย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เข้ามาหลายปีแล้วซึ่งก้อนตรงนี้เองทำให้สัดส่วนของรายได้หรือว่าสัดส่วนที่เคยส่งออกของ NER เนี่ยมันก็กลับมาอยู่ในประเทศมากขึ้นนะครับเพราะว่าในตัวของลูกค้าเขามาตั้งโรงงานอยู่ในประเทศเขาก็ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการควบคุมเรื่องของราคาได้นะครับเรื่องของการขนส่งต้นทุนที่ถูกลง
อันนี้ก็ถือว่าทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลการดำเนินงานของ NER หรือ NER เองเนี่ยค่อนข้างเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับที่ตรงนี้เองเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์มาเนี่ยรุ่นร่วมปีนะครับก็มีการลงทุนชัดเจนนะครับมีจากที่ได้เงินมาแล้วเนี่ยก็รีบเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในแง่ของการขยายกำลังการผลิตในส่วนของโรงงานเดิมนะครับที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับอีกวันอาปีปีละ 60,000 ตันต่อปีนะครับส่งผลให้กำลังการผลิตในปัจจุบันของเขาเนี่ยอยู่ที่ 227,000 กว่าตันต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้เองมันเป็นผลที่จะทำให้ในช่วงปี2562เนี่ยคือตั้งแต่หลังจากไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยซึ่งก็เราก็คงจะเห็นในเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านี่แหละที่เขาจะมีการประกาศผลการดำเนินงานนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะประกาศกันในสัปดาห์หน้าซึ่งจะเห็นการเติบโตของ NER อย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันจากในตัวของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เพื่อตอบรับเพื่อรองรับลูกค้าใหม่ๆนะครับอย่างที่บอกลูกค้าอย่างจีนเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาลงทุนย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินด้วยนะครับเพราะว่าก็จะมีการซื้อขายในรูปของเงินบาทเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องของการแลกเปลี่ยนก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็จะน้อยมันจะไปมีผลกับในส่วนที่เขาส่งออกแต่ก็ในสัดส่วนที่มันลดลงแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนะครับอีกทั้งในเรื่องของแนวโน้มยางพาราที่ต้องบอกว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาถึงแม้ในช่วงนี้ราคาอาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับในเรื่องของราคายางพาราเนื่องจากว่ามีการเปิดหน้ายางกรีดแล้วก็จะมีน้ำยางออกมานะครับแต่เราก็ตามนะครับคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยโอกาสที่ยางพาราจะกลับขึ้นไปสูงๆเหมือนช่วงต้นปีอีกครั้งเนี่ยมีความเป็นได้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราก็จะเห็นประเทศไทยรวมถึงประเทศที่มีการส่งออกยางพาราเยอะๆหรือว่ามีการผลิตยางพาราเยอะๆอย่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเหล่านี้เนี่ยกำลังประสบปัญหากับในเรื่องของภัยแล้งเพราะนั้นในเรื่องของผลผลิตน่าจะไม่ได้เยอะเหมือนอย่างปีๆหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะนั้นก็ย่อมส่งผลทำให้ราคานั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นและยิ่งด้วยนโยบายของภาครัฐนะครับที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยในเรื่องของราคายางที่มันตกต่ำนะครับก็น่าจะมีการเข้ามาแทรกแซงนะครับเพื่อไปยุงราคาไว้ก็จะเป็นตัวค้ำยันทำให้ราคายางพารานั้นโอกาสที่จะลงไปมากๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยในกรอบจำกัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับในตัวของ NER ด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้ยางพาราจะสูงขึ้นเขาก็สามารถขายในราคาที่สูงขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและยิ่งตัวของผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวปริมาณยางพาราที่มันลดลงเนี่ยมันยิ่งจำเป็นทำให้ผู้ผลิตนะครับที่เป็นลูกค้าของ NER จำเป็นที่ต้องสั่งสินค้ามีการตุนสินค้าสั่งสินค้าล่วงหน้าก็ยิ่งทำให้ตัวของ NER เนี่ยสามารถทำมาจิ้นในส่วนของกำไรเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นบวกนะครับในขณะที่หลังจากนี้นะครับการเติบโตนะครับในแง่ของการผลิตนะครับที่จะเพิ่มขึ้นจากการที่เขาสามารถหาลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นมาตลอดเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างการเติบโตในอนาคตก็คือการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งเขาก็มีการนำเงินจากที่การที่เราที่เขา IPO เข้ามาเนี่ย450ล้านนะครับไปก่อสร้างโรงงานใหม่ซึ่งก็อยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการควบคุมดูแลนะครับไม่ต้องไปอยู่ที่ที่หนึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งเพียงพอนะครับซึ่งจะใช้เงินลงทุนอย่างที่บอก450กว่าล้านซึ่งโรงงานแห่งใหม่นี้เนี่ยจะมีกำลังการผลิตนะครับหลังจากแล้วเสร็จเนี่ยจะทำให้กำลังการผลิตยางพาราของ NER เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอีก1เท่าตัวอย่างที่บอกจากปัจจุบันราว 227,000 กว่าตันต่อปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 465,000 ตันต่อปีก็พูดง่ายเพิ่มขึ้นอีกเกือบ1เท่าตัวนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแน่นอนครับต้นทุนในเรื่องของการดำเนินงาน
การบริหารจัดการต่างๆเนี่ยมันจะถูกลงด้วย economy of scale อยู่แล้วนะครับจากกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งโรงงานแห่งใหม่เนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับในช่วงไตรมาส1ปี63นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะสามารถเริ่มมีการรับรู้นะครับรายได้ในช่วงแรกเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยคาดหวังว่าในปีแรกที่เปิดดำเนินการในโรงงานใหม่เนี่ยจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาราวสัก 60%นะครับก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่จะค่อยเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปในอนาคตซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับที่วันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับทั้งในแง่ของกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีท่านไหนพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้ทาง NDI เองเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งนะครับจากการที่ได้สัมภาษณ์นะครับผู้บริหารเองก็มองเห็นถึงการวางเป้าหมายในอนาคตของเขาไม่เฉพาะในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตเท่านั้นแต่เขายังมองไปถึงการที่จะมีการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าของ NER ขึ้นมาเองนะครับที่เป็นพูดง่ายๆแทนที่เขาจะผลิตส่งให้กับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะผลิตในสินค้าของเขาเองออกมาด้วยนะครับแต่จะไม่เป็นสินค้าที่เข้าไปแข่งขันกับลูกค้าพูดง่ายก็คงจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่วันนี้ที่ลูกค้าเขาเป็นลูกค้ากันอยู่นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นซึ่งวันนี้ก็มีการเข้าไปจับมือนะครับกับทางมหาลัยนะครับที่สงขลานครินทร์แล้วก็มหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวิจัยนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่นะครับแล้วก็มีรวมถึงการทำตลาดเพื่อรองรับไปด้วยเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคาดว่าจะเห็นเป็นรูปไปทำเนี่ยเขาน่าจะในช่วงปี64ไปต้นไปนะครับซึ่งนั้นก็จึงถือว่าเป็นอีกแหล่งรายได้ในอนาคตที่กำลังจะมีจะเกิดขึ้นของ NER เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะนั้นจากการเติบโตของการดำเนินงานการขยายการผลิตที่จะรองรับนะครับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับที่มีการย้ายฐานมาในเมืองไทยนะครับราคายางพาราที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับการมีคำสั่งซื้อรองรับนะครับที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยโมเดลธุรกิจของ NER เนี่ยเป็นเทรดดิ้งนะครับมีการซื้อมาขายไปแต่เขามีจุดเด่นตรงที่เขามีการแมทชิ่งในเรื่องของลูกค้านะครับจะมีการทำสัญญาซื้อขายกันล่วงหน้านะครับแล้วก็มาอิงในเรื่องของราคาเนี่ยในแต่ละเดือนกันอีกทีนึงซึ่งจะทำให้เขาไม่ต้องกังวลในเรื่องของความผันผวนของราคาต้นทุนการผลิตเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าผลการดำเนินงานของ NER เนี่ยค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของผลการดำเนินงานของเขาในช่วงที่ผ่านมานะครับปี61เขาทำกำไรไป486ล้านบาทนะครับในขณะที่รายได้รวมอยู่ที่10,000ล้านบาทนะครับไตรมาสแรกปี62นะครับรายได้รวมเนี่ยราว 3,000 ล้านนะครับกำไรสุทธิเนี่ย100ล้านซึ่งตรงนี้เองเนี่ยยังต้องไม่ลืมว่ายังเป็นในส่วนของกำลังการผลิตเดิมนะครับที่ยังไม่ได้บวกอีก 60,000 ตันต่อปีเนี่ยที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยก็เฉลี่ยอีกเดือนละ 5,000 ตันต่อปี 5,000 ตันต่อเดือนนะครับซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงไตรแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยที่จะเข้ามานะครับเพราะนั้นก็มีการประเมินนะครับคิดกันง่ายๆนะครับไตรมาสแรก NER มียอดขายราว 3,000 ล้านนะครับหรือว่ามีกำไรสุทธิ100ล้านเนี่ยที่กำลังการผลิตราวๆสักเกือบ 7,000 ตันอันนี้ไปดูได้ในตัวของเอกสารประกอบงบการเงินในไตรมาส1นะครับในขณะนั้นเนี่ยราคายางพารานะครับอยู่ที่แถวๆ60บาทต่อกิโลโดยเฉลี่ยเนี่ย อยู่ประมาณ50บาทซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ใกล้ๆเคียงกับตรงนี้ถ้าเราจะประเมินการผลการดำเนินงานของ NER ในช่วงที่เหลือตั้งแต่ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4เป็นต้นไปเนี่ยก็จะคำนวณพอจะเห็นภาพได้ไม่ยากนะครับก็ลองคำนวณว่าปีนี้เขาจะมีกำลังการผลิตเท่าไหร่นะครับซึ่ง
ทางผู้บริหารเองเขาก็คาดหวังตัวเลขกลมๆเอาไว้อยู่ที่ราวสัก 263,000 ต่อปีในปีนี้นะครับหรือรายได้เนี่ยอยู่ที่ราว 13,500 ล้านบาทนะครับก็ลองไปคิดกำไรกันดูก็แล้วกันนะครับก็จะเห็นตัวเลขออกมาซึ่งถ้าจะรอให้ชัดเจนเนี่ยไตรมาส2จะเห็นนะครับซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์เองเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะคาดการณ์ว่าไตรมาส2เนี่ยในตัวของผลกำไรของ NIR เนี่ยจะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดทีเดียวนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นหลัก 100% เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ที่บอกกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับราคายางพาราที่สูงขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นส่วนผลักดันสำคัญนะครับที่ทำให้ในตัวของธุรกิจของ NIR เนี่ยเติบโตขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส2และต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีด้วยนะครับเพราะนั้นทั้งในแง่ของผลประกอบการเองก็ดีที่คาดว่าน่าจะเติบโตนะครับแล้วก็การที่ผู้บริหารนะครับที่เราติดตามเรื่องราวของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเดิมนี้เนี่ยก็มีไปรถโชว์ต่างประเทศนะครับมีกองทุนขนาดใหญ่ให้ความสนใจนะครับที่จะลงทุนในหุ้นตัวนี้ซึ่งก็อยู่ที่ตัวของเจ้าของนะครับว่าเขาจะขายให้ไหมนะครับหรือจะขายแบบไหนที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็เชื่อว่าก็คงจะไม่ใช่ราคาแถวนี้แหละนะครับเพราะว่าราคาของเขาวันนี้เนี่ยด้วยเทียบกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็คงไม่ใช่บริเวณที่เจ้าของจะขายอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องไปว่ากันมากกว่านี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่จะเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐเข้ามาอีกนะครับมันก็จะเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมนะครับบอร์ดของ NIR ก็ไม่รู้ว่าถ้ากำไรออกมาดีๆเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องของปันผลระหว่างการหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวแฟกเตอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะที่ตัวของ NIR เนี่ยเพิ่งจ่ายปันผลไปนะครับที่13ตังค์เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมแต่นั้นเป็นปันผลที่เขาสะสมไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดนะครับก็เอามาถือว่าค่อนข้างแฟร์กับนักลงทุนเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้ปันผลก่อนที่จะเข้าตลาดนะครับเขาเข้ามาแล้วค่อยปันผลให้กับนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนถึงหุ้นเขาก็ถือว่าเจ้าของธุรกิจค่อนข้างแฟร์กับนักลงทุนเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะมองได้ว่าผู้บริหารเองเนี่ยเขาตั้งใจเข้ามาทำงานจริงๆนะครับเข้ามาสร้างการเติบโตแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นนะครับไม่ให้ต้องเสียหายกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งที่น่าสนใจในขณะที่มูลค่าราคาหุ้นณปัจจุบันนะครับอยู่ที่2.62 บาทนะครับบนค่า PE ที่ 8.62 เท่า Price to book อยู่ที่ 1.45 เท่าไอ้ 1.45 บาทไอ้ 1.45 เท่าก็ขอไปปันผลได้แถว 5% ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าหากเราติดตามหุ้นตัวนี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับที่2.94 บาทก่อนที่จะมีการอ่อนย่อลงมาแล้วก็บังเอิญมาเจอภาวะตลาดที่ไม่ได้เอื้อด้วยก็อาจจะทำให้ราคานั้นร่วงลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่แน่นอนครับด้วยสิ่งที่ได้กล่าวให้ฟังด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับด้วยราคาหุ้นที่เราบอกว่า PE เพียงแค่8-9เท่าเนี่ยในตลาดหุ้นถือว่าไม่แพงต้องบอกว่าถือว่าไม่แพงนะครับแล้วยิ่งมองว่าผลการดำเนินงานหลังจากเรื่องเขาเนี่ยจะมีการเติบโตนะครับอย่างมีนัยสำคัญด้วยเนี่ยด้วยราคาณปัจจุบันก็คงจะ อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองมาถูกพิสูจน์มาแล้วเหมือนกันถ้าก็เอาตัวของ NIR แหละเป็นตัวcase studyไปเลยเพราะเราจำกันได้เนี่ยตั้งแต่ที่เขาเข้าตลาดมาเนี่ยก็เกิดราคาสุดยอดลงค่อนข้างหนักนะครับลงไปทำจุดต่ำสุดเนี่ยแถวบาท70ตังค์เลยทีเดียวจากราคา IPO 2.58 บาทนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอผลการดำเนินงานมีการประกาศออกมาเนี่ยกำไรของเขาผลการดำเนินงานมีการเติบโตมากมายนะครับ PE ถูกมากจ
ุดท้ายเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงมูลค่าของราคาหุ้นที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะสูงสะท้อนออกมาจากผลการดำเนินงานนั่นเองนะครับในที่สุดราคาหุ้นก็มีการไต่ตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนมายืนใน IPO ได้นะครับแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับเป็นสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดนะครับเพราะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันจะถูกสะท้อนด้วยผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการของบริษัทนั้นๆเองนะครับในที่สุดอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เองเนี่ยยิ่งถ้าบอกว่าราคาแถวนี้น่าสนใจแค่ไหนเนี่ยถ้าไปดูจากมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับที่วันนี้ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยนะครับในปี2562ของ ADR ไว้เนี่ยถือว่าอัพไซด์สูงมากนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยให้อยู่ที่ระดับ3.49 ถึง 3.50 สตางค์ทีเดียวก็รวมๆบาทเหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงอัพไซด์เยอะนะครับทั้งนี้ในมุมของนักวิเคราะห์เขาก็จะมีการมีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆในการคำนวณนะครับในการคาดในการเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารในการเข้าไปดูวิสิตคอมมานีการเข้าไปแกะงบการต่างๆเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นก็พอจะนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงได้นะครับส่วนจะ 100% แค่ไหนเนี่ยสุดท้ายก็คงต้องไปดูที่ผลประกอบการของเขานั่นแหละครับที่จะออกมาเพราะนั้นสรุปได้ว่าหุ้น NER วันนี้ในภาวะตลาดที่ต้องบอกว่ายังคงผันผวนในภาพรวมเนี่ยการเลือกลงทุนในหุ้นโอเคแหละในหุ้นตัวใหญ่ๆวันนี้หลายๆสำนักเนี่ยจะบอกว่าราคาค่อนข้างขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะนั้นยังคงเป็นเป้าที่โอกาสที่จะถูกขายถ้ากำไรลงมายังมีอยู่สูงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยบรรดาโบรกเกอร์ก็จะมีการแนะนำให้เลือกลงทุนในหุ้นที่ขนาดกลางขนาดเล็กลงมาแต่ต้องดูที่มีปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากหรือราคายังต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงนะครับซึ่ง NER ก็ถือว่าต้องจัดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับราคาก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้แพงนะครับ PE ไม่สูงแถมมีปันผลดีๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสตอรี่นะครับมีเรื่องราวในอนาคตที่พร้อมจะผลักดันให้ธุรกิจของเขาเนี่ยเติบโตนะครับอย่างที่บอกมีปัจจัยบวกที่รออยู่เนี่ยหลายๆเรื่องนะครับในขณะที่ความเสี่ยงเรื่องของภาพรวมของตลาดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องให้น้ำหนักอยู่เหมือนกันเพราะนั้นก็อยู่ที่มุมมองของท่านนักลงทุนท่านผู้ฟังนะครับว่าจะไปต่อยอดกันอย่างไรนะครับถ้าสนใจหรือว่ามีหุ้นตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรกับมันนะครับก็ต้องลองไปพิจารณากันดูนะครับการตัดสินใจในบทสรุปอยู่ที่ตัวของท่านเองครับอาจารย์ครับครับ ก็เป็นการนำเสนอในแง่มุมของปัจจัยพื้นฐานนะครับที่ได้มีการนำเสนอผ่านสื่อกันมาเนี่ยแหละแล้วคุณชัดฝันก็ไปเรียบรวมมาให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ประเมินรู้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาละวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัดปันอย่างสูงนะครับพรุ่งนี้กลับมาต้องสัปดาห์หน้าสิเนาะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับคุณชัดปันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือคุณชัดปันทิจเวศนะครับบรรณาธิการบริหารของนิตยสารสต็อกโฟกัสนะครับรวมทั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท SRP Media ด้วยนะเดี๋ยวเราคงจะต้องพักสักครู่นะครับในช่วงที่3กลับมาเรามาพูดคุยกับอาจารย์เจริญเอี่ยมพัฒนธรรมด้วยกันท่านใดที่มีคำถามส่งเข้ามาได้เลยนะครับนะหรือจะ SMS เข้ามาที่เบอร์นี้นะครับ0922888888นะครับหรือจะส่งไลน์ผ่านเข้ามาในเบอร์มือถือดังกล่าวก็ได้ก็ได้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาดขอเชิญร่วมบอกรักแม่ในคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่22พบกับพลนวัตโบธาราแชมป์ชนาทิปออกัสวชิรวิทย์พรุชินภัทรคริสซี่กริซิลีฝ้ายนันทนัทน้ำฟ้าธัญพัฒน์น้ำหนึ่งสุทธิเดชานัยแคร์ชัตริกาอูสมิตริววชิรวิทย์ร่วมด้วยศิลปินฟิล์มบงกตแซกชุมแพบิวจรุนวิทย์5หนุ่ม SB5 5U ในวันจันทร์ที่12สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณ MCC Hall The Mall บางกะปิรับบัตรเข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไป
ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นจีเดอะมอลล์บางกะปิสนับสนุนโดย Isuzu 70ปี Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Baby Mile ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตร Everfresh สิงห์คอร์ปอเรชั่น CP Ramลดหนักนะอดใจไหวเหรอทอสคัดบ้านมือสองบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์ห้องชุดที่ดินเปล่ากว่า 3,000 รายการลดสูงสุดถึง 50% พิเศษผ่อนดาว 0% สูงสุด60เดือนหรือดาว 20% แล้วขอสินเชื่อรับดอกเบี้ย 0% นาน24เดือนประมูลพร้อมกันทั่วประเทศเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ลงทะเบียน 8:00 น.โทร 02-202-1582 หรือ 02-202-1170 www.ghbhomecenter.com ธนาคารการสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านจากจุดเริ่มต้นที่แห้งแล้งด้วยพลังของคนไทยด้วยจิตสำนึกของคนในพื้นที่พลิกฟื้นแปลงปลูก FPT 49ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติปตท.สู่ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตสู่บ้านที่ต้องหวงแหนพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักป่าจากรุ่นสู่รุ่นปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาด 13:41 โดยประมาณครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสแกนหุ้นนะครับกับผมสิปกรขาวสะอาดครับทำหน้าที่อยู่ในคลื่น FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับในช่วงเวลาของสแกนหุ้นช่วงที่3ก็เป็นการตอบคำถามถามคำตอบกันนะครับกับอาจารย์เจริญเอี่ยมพัทรธรรมผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใหญ่ในเครือของธนาคารกรุงไทยนะครับอาจารย์เจริญอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างตลาดทุนสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวนพอประมาณเลยทีเดียวนะครับครับและสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับครับก็ต้องก่อนเกริ่นนิดหนึ่งก็ว่าอาจารย์ว่าประเด็นที่ตลาดมันลงแรงเนี่ยมันก็คงมาจากประเด็นเรื่องเทรดวอร์นี่แหละนะครับที่ล่าสุดทางฝั่งอเมริกาก็เรียกว่าขู่จะขึ้นภาษีนะฮะวันที่1กันยายนนี้นะครับเนี่ย 20% นะครับคุณค่า300,000 ล้านนะครับทำให้ทุกคนกังวลไปหมดเลยนะครับเอ๊ะมีแล้วเศรษฐกิจที่มันดูชะลอตัวเนี่ยจะมีผลกระทบต่อมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เผยว่าในเอเชียก็มีคู่หนึ่งคือระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับที่ก็มีประเด็นเรื่องการค้ากันอยู่นะครับก็ทำให้บรรยากาศก็ดูมันเหมือนกับว่าเศรษฐกิจวันนี้เป็นกำลังดูซบอยู่เนี่ยมันก็น่าจะไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นะครับแล้วเผยว่าเราในวันศุกร์ก็มีเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็มีเหตุขึ้นมานะครับเรื่องคนเมืองนะครับนะไอ้ภาพที่ออกมามันก็เลยดูแต่เอ๊ะมันมีแล้วเหมือนกับมันไม่มีแรงจูงใจในแง่ของการซื้อเท่าไหร่นะครับมันก็เลยร่วงลงไปนะครับเนี่ยแต่เราเห็นอยู่อย่างนะครับว่าพอตลาดลงไปจุดหนึ่งมันก็เริ่มมีแรงไปบ้างนะครับนั่นหมายความว่าตลาดก็อาจจะมีความมุมต่างคือถ้าลงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติหุ้นเนี่ยมันไม่ลงตลอดทางอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีแรงส่วนนั้นคนบางคนอาจจะมองในเชิงเนี่ยคือรับคำเสี่ยงเข้ามานะครับเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเรื่องของเทนเซอร์รีบาวเกิดขึ้นก็มีเรื่องของหุ้นหลายตัวเกิดขึ้นครับนี่คำถามต่อว่าอีนี้จะมีดาวตอบไหมแล้วก็จะเด้งตัวขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าทีนี้เป็นยังไงคือดูจากเงื่อนไขต่างๆเห็นว่าประเด็นเรื่องของการค้าเนี่ยมันยังปกคลุมตลาดอยู่ครับเพราะว่าในพื้นที่ยุโรปเองก็อ่อนตัวลงกันหมดเลยนะครับเนี่ยด้วยส่วนของอเมริกาด้วยนะครับอันนี้ก็คงต่อเนื่องเหมือนวันจันทร์บ้านเราเหมือนกันแล้วเผื่อว่าช่วงนี้เองต่างชาติเนี่ยหันมาขาย3วันติดนะครับแล้วเผื่อว่า2วันหลังนี่ขายค่อนข้างจะเยอะนะฮะจากนะครับเลยทำให้บรรยากาศก็ดูนี้เอ๊หุ้นด้วยเงื่อนไขมันไม่ค่อยสดใสอยู่แล้วแต่ถ้าขายด้วยเนี่ยนั้นเวลาตัวใหญ่มันเทียบตัวคงจะลำบากนะครับเนี่ยแต่ไม่หุ้นยังมีโอกาสซึมได้อยู่นะครับดังนั้นถามว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยได้บ้านเราบ้านได้ไหมผมว่าคงต้องมารอดูตัวของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ถ้าเกิดเรามีออกมาแล้วก็ถูกตลาดเนี่ยอาจจะเป็นเงื่อนไขของหุ้นของหุ้นหลายตัวได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะช่วยตลาดได้บ้างนะครับครับครับอาจารย์นะถ้ามองดูแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวแปรที่ส่งผลในแง่มุมที่ไม่ค่อยจะดีกับตลาดทุนบ้านเราเท่าไหร่ครับก็คือหนึ่งในแง่ของพฤติกรรมการลงทุนของนักทุนกลุ่มใหญ่นี่แหละนะครับที่มีการขายลงมาค่อนข้างมากรวมถึงในเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยนะทั้งคู่นี่แข็งจริงๆเลยนะอาจารย์นะ
ก็เรียกว่าทางใครทางมันนี่แหละนะก็ต้องติดตามดูกันนะก็คงก็คาดกันอยู่แล้วแต่ว่าคงกันยาวแล้วฮะนะครับเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ค่อนข้างใหญ่ๆทั้งสองฝ่ายคนตัวรับผลประโยชน์ตัวเองนะครับครับผมนะไปดูคำถามของท่านผู้ฟังนะครับบอกว่าอาจารย์ครับจากระดับดัชนี 1,684 จุดเนี่ยจุดรับถัดไปอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับตอนนี้เรามองจริงๆแล้วแถวนี้ก็184ลงไปถึง1679เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่แนวรับอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะลงมาแตะนี้แล้วก็เด้งตัวขึ้นไปนะครับแต่คำถามว่าท่านตรงนี้หลุดตรงนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยจะลงไปไหนเนี่ยเรามองอยู่ประมาณแถว1660ถึง1650นะครับก็อยู่นั้นเป็นจุดฐานอยู่เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นถ้าลงไปต่อเนี่ยผมว่าจริงแล้วเนี่ยผมยังเชื่อนะว่าจริงหุ้นบ้านเราโดยพื้นฐานมันไม่ได้มีอะไรที่มันเอียงไปทางลบขนาดนั้นนะฮะนะครับอันนี้มันลงเพราะว่าเรื่องของภายนอกเข้ามากดดันนะครับก็ได้มองคุณในทางทีแล้วถ้าลงไปมันเองน่าสนใจในการที่จะมองหาหุ้นจะเพราะผมเชื่อว่ามันน่าจะมีโอกาสการรีบาวขึ้นมานะครับครับท่านผู้ที่ถามว่า46บาทสำหรับปตท.ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำไปไหมอาจารย์ครับคือถามว่าต่ำไปไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยปตท.ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลอยู่แล้วอาจารย์นะครับเขาก็เป็นตัวแถวนี้แหละครับดังนั้นคำถามว่าต่ำไปไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่อาจารย์นะครับเนี่ยเพราะว่าราคาเหมาะสมนี่เรามองอยู่ที่57บาทนะครับก็ไม่ได้สูงกว่านี้สูงกว่าเดิมของ46เท่าไหร่นักนะครับแต่เรียกว่าจริงมีอัพไซด์นะครับเนี่ยแต่ทั้งนั้นผมเชื่อว่าทีมปตท.เขาจะมีมูลค่าที่อยู่เช่นปตท. OR นะ PTOR ที่รอเข้าตลาดนะครับแรงต่างผมว่าจริงแล้วหุ้นมันถ้าลงมาผมว่าน่าสนใจในการที่จะเก็บเหมือนกันครับครับท่านผู้นี้บอกว่าเป็นนักลงทุนมือใหม่นะครับเห็นตลาดลงแรง 2-3 วันนะครับแต่หุ้นแบงก์แข็งเขาก็เลยตั้งคำถามว่าอย่างนี้หุ้นแบงก์เนี่ยน่าซื้อแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับคือต้องบอกอาจารย์ว่าคำว่าแข็งเนี่ยต้องดูว่าแบงก์ตัวไหนอาจารย์นะครับครับถ้าเป็นพวกทิสโก้พวกTCAP KKP เนี่ยดูแข็งอยู่เพราะราคาไม่ลงเยอะแล้วยังบางตัวแข็งขึ้นไปอยู่นะครับแต่ตัวที่ลงมามากๆจะเป็นตัวของ BBL กับตัวของ Citibank นะครับนั่นคำถามว่าแข็งเพิ่มมันดูตัวไหนมานะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เองต้องบอกว่าถ้ามองจริงตอนนี้เองที่บอกว่าเทรนด์ดอกเบี้ยเนี่ยมันกำลังเป็นเทรนลงอาจารย์นะครับงั้นกลุ่มแบงก์เองตอนนี้เองก็ไม่มีสตอรี่ใหม่พอเทรนด์ดอกเบี้ยมันลงปุ๊บเนี่ยทำให้หุ้นกลุ่มแบงก์มันดูเรียกว่าคือไม่มีประเด็นให้เล่นนะฮะนะครับแล้วก็อันนี้ที่ออกมาก็ไม่ได้มีโค้ดอะไรมากมายด้วยนะครับแล้วก็ยังอาจจะมีการคัดการณ์นิ่งขอนะครับอันนี้วันนี้เองถ้าถามว่าคุณแบงค์จะซื้อเล่นเนี่ยคือแค่ซื้อเล่นรีบาวนะครับซื้อเล่นรีบาวเพราะมันลงมาเยอะนะฮะเล่นรีบาวแต่คำถามว่าถ้าจะซื้อเพื่อถือคุณจะได้ไหมอันนั้นบอกว่าใช้เก็บเป็นสเต็ปไปน่าจะดูโอเคอยู่นะครับครับไปดูท่านนี้นะครับขอสองตัวครับจุดรับจุดต้าน GPSC กับ EA ครับอาจารย์ครับGPSC กับ B อาจารย์ GPSC เนี่ยผมว่าเป็นหุ้นพวกโรงไฟฟ้าผมว่าจริงนะถ้าเทียบกับตลาดผมว่าแข็งกว่าตลาดอาจารย์นะครับเพราะว่าราคาเองก็ไม่ได้เรียกว่ายุบลงมาแรงๆอะไรนะครับตรงนี้ก็เองเขาก็แกว่งตัวออกข้างๆอยู่นะครับแล้วก็ดูรูปทรงดูเงื่อนไขต่างๆก็ยังดูทรงก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะฮะนะครับตอนนี้เองก็มองช่วงเนี่ยฮะแถวถ้ามองจุดรับที่มองช่วงมันห้าหกสิบเจ็ดนะ67-65 นะครับนะครับส่วนตัวของเดลต้านี่คงมองช่วงมา68ไม่68คือปัจจุบันอาจารย์เวลา69-70บาทนะครับครับนะครับส่วนตัวเบย์อาจารย์นะฮะEA เป็นหุ้นแบงค์ที่ถือว่าราคาเป็นไซด์เวย์อาจารย์นะครับนี่จะต่างกับตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้โดยปกติหุ้นมันเป็นไซด์เวย์อยู่แล้วนะครับคือวอลุ่มอาจจะดูไม่ได้เยอะอะไรนะครับนะก็เป็นไซด์เวย์ก็ชัดเจนนะหุ้นเก่งคือเกาะแคบๆไปก็นี่เองอาจจะมอง38-37ในรับต้านอยู่40บาทนะครับอาจารย์เขาถามตัว EA ครับ EA อ๋อ EA เขาตีอาจารย์ครับครับ EA ครับ EA นี่ถือว่ายังแข็งอาจารย์นะครับเขาก็ยืนเขาได้อยู่นะฮะก็ถ้ามองผมว่าจริงแล้วเนี่ยเขาถามตามทรงผมว่าจริงเขายังก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าไงดีอาจารย์เด้งตัวกลับขึ้นมานะจ๊ะนะผมยังมองไปถึง53-55อยู่ก็ EA นะครับครับนะอาจารย์พออาจารย์พูดถึงตัวของ GPSC นะผมก็ชอบหวนไปคิดถึงอดีตตอนช่วงที่ผมเองเข้าไปซื้อนะตอนสมัยที่ KT Simico เป็นอันเดอร์ไลน์แล้วก็กระจายมา27บาทนะอาจารย์ครับอาจารย์พอจำได้นะนะครับราคาตัวนี้เนี่ย IPO ที่27บาทนะแล้วราคาหุ้นเนี่ยลงมา
เล่นกันอยู่ประมาณสัก20ต้นๆเองนะ22 23บาทเองนะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยผมก็ซื้อเข้าไปพอสมควรเลยในฐานะที่เป็นนักลงทุนแล้วก็มองถึงในภาพของ GPSC เนี่ยที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้นะจากพื้นฐานเขานะแล้วปรากฏว่าตอนที่เก็บหุ้นมาถือว่าพอสมควรเลยล่ะนะวันนั้นเจอระเบิดอาจารย์ตรงหน้าพระพรหมตรงหน้าพระพรหมใช่ป่ะแล้วด้วยสัญชาตญาณความเร็วของผมเนี่ยพออีกวันหนึ่งผมขายหุ้นตัวนี้หมดเลยอาจารย์ครับพออีกไม่นานนะหุ้นตัวนี้ขึ้นไป80บาท จากที่ขายเนี่ยประมาณแล้ว20กว่าบาทอาจารย์ขึ้นไป80บาทนะอันนี้มันก็เลยสะท้อนเล่าให้ฟังเฉยๆอาจารย์สะท้อนถึงในภาวะของระเบิดที่มันลงกทม.ในช่วงสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์นะมันก็สร้างความตื่นเต้นได้ในระยะหนึ่งนี่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยหุ้นเนี่ยมันก็ต้องดูที่ปัจจัยพื้นฐานเหมือนกันนะใช่ครับผมที่อาจารย์ครับผมครับที่เล่าให้ฟังนี่คืออุทาหรณ์ถ้าเก็บไว้หูตอนนั้นนะจาก20กว่าบาทไปถึง80บาทเลยจ้ะนะครับนะเล่าให้ฟังดูเล่นๆนะมาดูท่านนี้ครับถามตัว BDMS ครับกับตัวของ Intact 2ตัวครับอาจารย์ BDMS กับ Intact ครับตัวของ BDMS เองเนี่ยเป็นหุ้นโรงพยาบาลนะอาจารย์แล้วก็ชุดเองอาจจะดูย่อๆลงมานะครับเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าราคาหุ้นเองเนี่ยการลงคงลงไม่น่าจะลงเยอะนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เป็นหุ้นเหมือนกับหุ้นดีเฟนต์นะอาจารย์นะครับนะคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลาดนะครับขึ้นก็ไม่ขึ้นเยอะมากลงก็คงไม่คงไม่ลงเยอะด้วยเหมือนกันนะครับช่วงนี้มองจุดรับนี่มองไว้ 24.3 นะครับแล้วก็ต้านี่มองช่วงประมาณ26บาทนะครับผมเชื่อว่าคุณหุ้นลงทุนได้ถ้าย่อลงมาจริงว่าน่าจะในการตั้งรับอยู่นะครับส่วนตัวของอินทัชนะครับอันนี้เองก็ต้องมองว่าเป็นหุ้นตัวที่ถือว่าแข็งเลยนะจ๊ะนะครับเพราะว่าไม่ยุบลงมาเลยนะเขาก็ยังค้างเขาอยู่ข้างบนนะครับแต่อันนี้ต้องบอกนิดนึงนะว่าอะไรก็ตามถ้ามันยังแข็งมากๆเนี่ยแล้วถ้าตลาดมันไม่ดีนะจ๊ะนะครับต้องระวังนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะวนเหมือนเขาถูกขายได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องมองจุดนี้เผื่อไว้ด้วยนะครับเนี่ยแต่ถ้ามองตามทรงวันนี้เองถือว่าราคายังแข็งอยู่รับอยู่62ต้านอยู่64 66นะครับก็ถามผมไม่ซึ่งทรงวันนี้ถ้าขึ้นไปเนี่ยน่าหาจังหวะเทคไว้บ้างนะครับครับครับท่านผู้นี้ถามตัว AQ ครับ AQ คืออะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้ติดตาม AQ ครับเป็นยังไงครับอาจารย์ถ้าเป็นนักท่าผมจะไม่ผิดจะเป็นเรียกตัวงานจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอาจารย์นะครับน่าเป็นผู้กลุ่มพวกอสังหานะครับนะก็วันนี้เองราคาก็ถือว่าอยู่ท่วงจริงๆอาจารย์ 0.2 0.3 เนี่ยนะครับเนี่ยก็คงแบ่งอยู่อย่างนี้แหละครับอาจารย์นะครับก็เล่นสเต็ปตารางนี้ตารางนึงเท่านั้นเองช่วงนี้เป็นอย่างนั้นนะครับครับท่านผู้นี้ถามตัวฮาน่ากับควงเจริญครับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับฮาน่ากับควงเจริญครับครับฮาน่านี่ต้องบอกนะอาจารย์ว่าบอกอะไรนะดูจากราคานี่ถือว่ายังดูแข็งอยู่นะครับนะแต่อย่างว่าช่วงนี้เพิ่มเรื่องของเขตบอมีนะฮะก็แรงกดดันจากครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็ไม่ได้อ่อนมากมายอะไรนะครับเนี่ยก็เริ่มจะดูแข็งอยู่นิดนึงนะฮะช่วงนี้นะครับถ้ามองก็จะถือว่าราคาก็อาจจะยังไม่เป็นไหนนะครับก็คงจะแกว่งลงมาวันนี้เองลงมาถึงตรงเนี้ยจุดละตอนนี้มองอยู่26นะฮะอาจารย์นะครับซึ่งก็ต้องดูว่ายันอยู่หรือเปล่านะถ้าไม่อยู่นี่ต้องระวังฮะมีโอกาสลงไป25 24ได้เลยสตูฮาน่านะครับแล้วก็ทรงหุ้นตัวนี้เองก็บอกว่าดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเพราะว่าประเด็นมันไม่ได้เป็นประเด็นที่เป็นการขึ้นของตัวหุ้นครับนะส่วนตัวของ KCE นะครับนี่ก็อาการดูชัดเจนกว่าคือซึมลงมาแล้วก็ลงอยู่ช่วงนี้ครับดูชัดเจนกว่าตัวของฮาน่านะครับแล้วก็ถือว่าราคาจะทำโลนะจากทะลุตรง 16.4 ลงมาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ต้องระวังครับยังมีโอกาสไหลได้อยู่แล้วก็ตามถ้ามันทำขึ้นทำโลเนี่ยผมบอกเลยว่ายังดูไม่ค่อยน่าสนใจรอจังหวะเล่นรีบาอาจจะมีแต่เพื่อว่าธุรกิจมันเนี่ยมันมีเงื่อนไขข้างนอกผูกอยู่ฮะเลยดูไม่ไม่เด่นว่างั้นดีกว่าแล้วดูซึมอยู่นะครับครับนะท่านคนนี้ขอ2ตัวเหมือนกันครับซุปเปอร์กับ IRPC ครับนะขอจุดรับจุดต้านด้วยนะครับซุปเปอร์กับ IRPC ครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าตัวของซุปเปอร์เองเนี่ยน่าผิดหวังนิดนึงเนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่วงนี้เขามีไอ้เจ้าประเด็นเขาขายกองทุนของเขาแล้วฮะนะครับก็มองว่าราคาหน้าน่าจะดีกว่านี้นะครับเนี่ย
แต่สุดท้ายก็ไม่ไปฮะเป็นไซด์เวย์นะครับคือขึ้นนิดนึงแล้วก็ถอยลงมาที่เดิมนะครับช่วงนี้ก็จุดรับก็อยู่ตรงนี้เลยฮะ 0.68 นี่แหละฮะต้านก็ 0.74 นะครับก็คิดว่าคงแต่งมีเกาะเงี้ยไซด์เวย์ยังแคบไปนะครับส่วนตัวของ IRPC นะครับอันนี้เองคือว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ไม่ค่อยเด่นนะฮะราคาหุ้นก็โดนกดดันอยู่เหมือนกันนะครับก็ทำให้หุ้นดูซึมๆลงมาครับอาจารย์นะแต่ผมยังเชื่อว่าไอ้การลงเขาเนี่ยคงลงไม่เยอะอะไรนะครับเป็นว่าจะขึ้นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับช่วงนี้อาจจะมองแคบๆฮะรับ450ต้าน470แล้วก็5บาทช่วยแบ่งตัวแบบนี้อยู่ในตัวของ IRPC นะครับครับท่านผู้นี้ขอมาตัวเดียวครับบอกสวัสดีอาจารย์ทั้งสองครับรับฟังเสมอมาหลายปีนะบอกงี้นะขอทราบตัวของ JAS ครับตัว JAS นะฮะ JAS ครับ JKS เหรอฮะครับ JKS ไม่มีอาจารย์JAS Jasmine นะครับอ๋อ Jasmine อ๋อ JAS ไม่มีอาจารย์ Jasmine นะฮะคือ Jasmine เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็มีข่าวที่มีก่อนหน้านี้ถูกไหมอาจารย์นะครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะครับเนี่ยแล้วตลาดหุ้นก็ยังดูชุ่มชื้นอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้เองคำถามคือภาพที่ออกมาเนี่ยราคามันยังอย่างน้อยมันยังยืนประคองตัว6บาทอยู่นะครับผมบอกเลยว่าถ้ามองในแง่แบบนี้มันต้องรอดูแหละครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรเป็นบวกหุ้นหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ถ้ามองกันตามทรงราคาเนี่ยถือว่ามันยืนถึง6บาทเนี่ยก็ต้องลุ้นนิดนึงฮะถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยน่าเข้าฮะรอดูก่อนเพราะ6บาทดู6บาทปุ๊บเนี่ยน่าจะพักตัวพอสมควรนะครับเนี่ยแต่คำถามคือบางคนมันชอบความเสี่ยงอ่ะจ้ะนะครับมันก็หล่นลงมาเยอะแต่จะหมุนว่าจังหวะเล่นหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นคนรักความเสี่ยงนะถ้าคุณไม่ใช่ก็คงไม่ใช่จุดนี้นะครับครับปูนซีเมนต์ไทยจะลงถึงไหนครับปูนซีเมนต์ช่วงนี้เองต้องบอกว่ากระแสมันก็คือเนื่องจากว่าธุรกิจตอนนี้เองปูนซีเมนต์เนี่ยเขาไปลงทุนในส่วนของพวกปิดโตเยอะนะครับเผื่อว่าปิดโตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเด็ดช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเจอเรื่องของโกลบอลเคเข้าไปกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกอะไรต่างนะครับราคาหุ้นมันดูถอยลงมาครับแต่ตัวของปูนซีเมนต์เองเนี่ยเขามีขึ้น XD นะอาจารย์7บาทวันที่8นี้นะครับเนี่ยนั้นไอ้ตรงนี้เองน่าจะเป็นตัวค้ำราคาอยู่ครับเพราะราคามันลงมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมว่าคนก็เริ่มมองมันผลด้วยนั้นราคาผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะครับครับโอเคละอาจารย์วันนี้เวลาหมดพอดีแล้วครับขอบพระคุณอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วครับผมศิปกรขาวสะอาดต้องขอลาแล้วครับสวัสดีครับสแกนหุ้นรู้ทันกระแสหุ้นที่วิทยุครอบครัวข่าวจากจุด